อีกเรื่องนึงที่เป็นที่จับตามองในระดับโลกก็คือความเคลื่อนไหวของอดีตพนักงานของ Facebook นะคะที่ออกมาฟ้องร้องตั้งข้อกล่าวหาต่อ Facebook ว่าเห็นแต่ผลกำไรของตัวเองและสร้างความขัดแย้งในสังคมเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ Facebook เองก็กำลังเผชิญวิกฤตนะคะเพราะว่าประสบปัญหาระบบล่มไปกว่า6ชั่วโมงเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะและเมื่อคืนนี้ทางฟรานเซสฮอร์เจนอดีตพนักงานคนนี้ก็ได้ไปให้คำชี้แจงต่อสภาต่อคณะกรรมการวุฒิสมาชิกของสหรัฐนะคะโดยเธอก็ระบุถึงพฤติกรรมต่างๆการตัดสินใจที่เกิดขึ้นภายในของ Facebook ที่นำไปสู่การปลุกปั่นให้เกิดการเผยแพร่ข้อความที่นำไปสู่ความจงเกลียดจงชังต่อกันและทางฮอร์เจนก็ระบุว่าเป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนมองว่าเธอออกมาเปิดเผยในครั้งนี้เพราะว่าต้องการที่จะอยากดังหรือเป็นการทรยศต่อบริษัทแต่เธอก็ยืนยันนะคะว่าเป็นความห่วงใยที่เกิดขึ้นต่อระดับสาธารณะจริงๆค่ะโดยทางฮอร์เจนก็ระบุว่าการตัดสินใจภายในของ Facebook ในมาตรการต่างๆที่เป็นนโยบายส่งผลเข้าขั้นหายนะต่อลูกหลานของเราความปลอดภัยของเราความเป็นส่วนตัวและประชาธิปไตยของเรานะคะก็คือคำกล่าวของฟรานเซสฮอร์เจนวัย37ปีค่ะแล้วทำไมเธอต้องออกมาเปิดเผยแบบนี้ฟรานเซสฮอร์เจนนี่ทำงานในโครงการด้านการดูแลความน่าเชื่อถือของพลเรือนของ Facebook นะคะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับพลเรือนมาตลอดหลังจากที่ได้เข้าไปร่วมงานในปี2019เป็นช่วงเวลาที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในสหรัฐพอเลือกตั้งจบทาง Facebook ก็ยุบแผนกนี้เธอก็ยังทำงานต่อและตัดสินใจลาออกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาให้เกิดการใช้คำพูดหรือว่าเผยแพร่ข้อความที่แสดงความจงเกลียดจงชังต่อกันรวมถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่6มกราคมที่นำไปสู่การบุกอาคารรัฐสภาด้วยค่ะ And Facebookchanged those safety defaults in the run-up to the election because they knew they were dangerous. And because they wanted that growth back, they wanted the acceleration of the platform back after the election, they returned to their original defaults. And the fact that they had to break the glass on January 6th and turn them back on, I think that's deeply problematic. คือทางฮอร์เจนก็ระบุว่าในช่วงเวลานั้น Facebook จัดการอัลกอริทึมให้เป็นรูปแบบหนึ่งแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นก็พยายามปรับซึ่งเป็นช่วงหลังเลือกตั้งนะคะก็พยายามปรับอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพอเห็นคนเข้าไปใช้บริการในแพลตฟอร์มน้อยลงไปก็หันไปปรับอัลกอริทึมให้กลับมาเป็นแบบเดิมเพื่อที่จะดึงคนเข้าไปในแพลตฟอร์ม Facebook ให้มากขึ้นนะคะซึ่งเธอก็ระบุว่าเท่ากับเป็นการกระทำที่เน้นรายได้เน้นให้คนเข้าไปปฏิสังสรรค์พูดคุยแล้วก็ขยายข้อความที่ไม่เหมาะสมซึ่งตรงนี้ Facebook เองก็ควรจะปรับอีกหนึ่งเรื่องที่ฮอร์เจนระบุว่าเป็นห่วงอย่างมากก็คือการกำหนดอัลกอริทึมของ IG Instagram ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตของลูกหลานโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่จะเข้ามาใช้งานนะคะเพราะว่าจากการสำรวจพบว่าสุขภาพจิตของเด็กๆย่ำแย่อย่างมากไม่ต่ำกว่า 32% โดยเฉพาะจากงานวิจัยเด็กผู้หญิงในสหราชอาณาจักรถึงกับไม่พอใจรูปร่างของตัวเองถึงขั้นต้องการที่จะฆ่าตัวตายก็เป็นอีกหนึ่งคำชี้แจงของฮอร์เจนด้วยค่ะ Facebook understands that if they want to continue to grow they have to find new users they have to make sure that the next generation is just as engaged with Instagram as the current one and the way they'll do that is by making sure that children establish habits before they have good self regulation by hooking kids โดยรวมก็คือฮอร์เจนเห็นว่าระบบประมวลข้อมูลอัลกอริทึมของ Facebook ที่จัดไว้ตามหน้าฟีดต่างๆนี่แหละที่เป็นปัญหาและทำให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นข่าวลวงข่าวหลอกทำให้คนรู้สึกว่าถูกปลุกเร้าในเชิงอารมณ์และนำไปสู่ความรู้สึกเกลียดชังความแตกแยกในสังคมนะคะและข้อกล่าวหาหลักต่อ Facebook ก็คือบิดเบือนข้อมูลขาดความโปร่งใสและแน่นอนว่าการออกมาทำแบบนี้เธอก็มีข้อเสนอแนะนะคะว่า Facebook เองก็ควรจะต้องปรับการทำงานภายในเพราะว่าเธอระบุว่า Facebook รู้ดีถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีการทำงานวิจัยภายในเพราะฉะนั้นควรจะมีคณะกรรมการอิสระซึ่งรู้เรื่องเทคโนโลยีเข้าไปตรวจสอบและปรับ
การทำงานของอัลกอริทึมของ Facebook กดดันให้ Facebook เปิดเผยงานวิจัยภายในด้วยนะคะและ Facebook ก็ควรที่จะเปิดรับความช่วยเหลือจากคนนอกให้เข้าไปช่วยกำหนดนโยบายและมาตรการของทาง Facebook โดยรวมนักวิเคราะห์ก็ระบุว่าการออกมากล่าวหา Facebook โดยฮอเจนในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเขย่าองค์กรครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าถือว่าเธอเป็นคนในและรู้เรื่องเทคโนโลยีเป็นอย่างดีค่ะมาร์คซักเกอร์เบิร์กเองแน่นอนนะคะว่าไม่ยอมรับข้อกล่าวหาเขาได้เขียนบันทึกขนาดยาวเป็นการภายในและนำมาโพสต์ลง Facebook ของเขาด้วยเขาบอกว่าน่าถอดใจอย่างมากที่เห็นการทำงานของเราหมายถึงการทำงานของ Facebook ถูกกล่าวหาโดยปราศจากบริบทและสร้างเรื่องผิดๆว่าเราไม่ใส่ใจปัญหาตรงนี้มาร์คซักเกอร์เบิร์กย้ำนะคะว่า Facebook ให้ความสำคัญต่อสุขภาพจิตของเด็กๆและเด็กต่ำกว่าอายุ13จะไม่สามารถใช้ Instagram และ Facebook ได้มาร์คซักเกอร์เบิร์กบอกต่อไปด้วยนะคะว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผมที่ทุกเรื่องที่เราทำจะต้องปลอดภัยและดีสำหรับเด็กๆก็เป็นความพยายามของมาร์คซักเกอร์เบิร์กที่สื่อสารทั้งภายในองค์กรและบอกกับประชาชนนะคะถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เขาต้องการจะทำสำหรับ Facebook ค่ะถ้ามองย้อนกลับไปท่าทีของสภาคองเกรสต่อการชี้แจงของฮอเจนดูแล้วเหมือนเป็นการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตนะคะที่วุฒิสมาชิกมีแนวโน้มคล้ายๆกันว่าต้องการที่จะมีมาตรการรัดกุมกับ Facebook แต่เรื่องนี้ Facebook ไม่ยอมง่ายๆแน่ๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าก็คงจะตั้งข้อกล่าวหากลับต่อฮอเจนว่าเธอขโมยเอกสารของบริษัทออกมาเปิดโปงในรูปแบบนี้และคงจะนำไปสู่การต่อสู้ตามขั้นตอนตามกฎหมายจากนี้ไปค่ะ